อากาศร้อนๆอย่างนี้ผมสั่งเครื่องทำไอติมมาจาก Lazada แค่619บาทจะทำได้ไหมไปดูกันไอติมสีชมพูนะครับผมชอบสตรอเบอรี่ขั้นตอนแรกก็ใส่วัตถุดิบเข้าไปนะครับพวกนมกับโยเกิร์ตอ่ะสเต็ป2ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเปิดเครื่องนะครับเครื่องมันก็จะหมุนๆแบบนี้เลยจังหวะนี้แหละเราก็ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปของผมเป็นช็อกโกแลตกับลำไยนะฮะจากนั้นเราก็รอประมาณ 15-20 นาทีนะครับที่เสร็จแล้วมันคนออกมาดื่มๆมันไอติมเลยทุกคนฟีลแบบบิงซูสเลอร์ปี้ทุกคนอร่อยหรือเปล่ามาลองชิมกันเลยรสชาติมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนจริงๆไหนใครดูแล้วอยากให้ผมลองเอาส่วนผสมอะไรแปลกๆมาผสมกันทำไอติมบ้างกดไลค์กดติดตาม Lazada แล้วคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจัดให้